ริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่กำลังอยู่ในช่วงลงแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2017รุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เมืองหนานจิงประเทศจีนโดยเกมนัดแรกทัพชบาแก้วอยู่19ต้านทานความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีเหนือไม่ไหวพ่ายไปด้วยสกอร์ขาดลอย0ต่อ9เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดในวันที่16ตุลาคมโค้ช1หนิงไทยสะทองเวียนกุนซือใหญ่ได้นำทีมลงฝึกซ้อมที่สนามเทนนิ่งเบสฟิลด์10ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น16องศาเซลเซียสและมีสายฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกซ้อมใช้เวลาทั้งสิ้น1ชั่วโมงซึ่งโค้ช1ได้เน้นให้นักเตะฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะลงสนามพบกับเจ้าภาพจีนในเกมนัด2วันที่18ตุลาคมนี้ภายหลังจากการฝึกซ้อมนักบดีปั่มหน้ากองกลางตัวรุกของทีมได้เปิดเผยว่าทีมมีความพร้อมเป็นอย่างมากในเกมที่จะพบกับทีมชาติจีนส่วนตัวเราคิดว่าจะสามารถสู้กับทีมชาติจีนได้แน่นอนว่าการพบกับเจ้าภาพต้องมีแฟนบอลเข้ามาชมและเชียร์เป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้กดดันอะไรและจะเล่นตามแทคติกที่โค้ชวางเอาไว้ลุ้นอีก2เกมต่อไปถือเป็นเกมที่สำคัญกับทีมมากเพราะต้องเก็บชัยชนะให้ได้โอกาสในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจึงอยากให้แฟนบอลชาวไทยส่งกำลังใจให้กับทั้งเตะบอลหญิง19ปีกันให้มากๆขณะที่ทางทิพย์กิตตาอ่อนสมัยกองหลังตัวหลักของทีมได้กล่าวว่าไม่พอใจกับผลงานของตัวเองในเกมนัดแรกเพราะตัวเองเป็นกองหลังแต่ไม่สามารถช่วยทีมได้เท่าที่ควรยังไงก็ตามตนเองไม่ได้ท้อและพร้อมจะสู้รวมทั้งนำความผิดพลาดจากเกมที่แพ้กับเกาหลีเหนือมาเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาตัวเองและนำทีมเอาชนะทีมชาติจีนเจ้าภาพให้ได้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมบอลหญิงทีมไทยอายุไม่เกิน19ปีจะลงสนามวันที่18ตุลาคมพบกับทีมชาติจีนเจ้าภาพสนามเจียงหยิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องบัคกะบูทีวีขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2017รุ่นอายุไม่เกิน19ปีในสาย B เกาหลีใต้แพ้กับออสเตรเลียไป 0-2 และญี่ปุ่นถล่มเอาชนะเวียดนามไป 8-0 ตารางคะแนนของสาย B อันดับ1เป็นญี่ปุ่น1นัดมี3คะแนนอันดับ2เป็นออสเตรเลีย1นัดมี3คะแนนเช่นเดียวกันส่วนอันดับ3และอันดับ4เป็นเกาหลีใต้และเวียดนามที่ลงสนามไป1นัดยังไม่มีคะแนนบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน